สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานหรือว่าเทสการทำงานแล้วก็บอกวิธีการใช้คร่าวๆนะครับรวมไปในตัวเดียวกันเลยตรงนี้ก็เป็น 35DC นะครับตรงนี้เป็นหมุนโฟกัสนะครับหมุนโฟกัสใกล้สุดเนี่ยสังเกตว่าตรงปลายสีดำเนี่ยจะออกมามากที่สุดนะมันไว้ปรับ ISO เดี๋ยวผมก็จะตั้งไว้ที่400แล้วกันนะครับแบบนี้ให้ดูค่าเลขสีขาวนะครับหรือว่า ASA คือค่า ISO ของสมัยก่อนนะครับตรงนี้เป็นไว้กอฟิล์มนะครับเราไม่รู้ว่าจะหมุนไปทางไหนใช่ไหมกอฟิล์มก่อนกอเราก็กดตรงนี้แล้วจะหมุนไปทางไหนให้ดูลูกศรตรงนี้นะครับกล้องทุกตัวนะครับทุกรุ่นเผื่อไปซื้อรุ่นอื่นด้วยนะดูได้มันจะมีตรงนี้ลูกศรบอกอยู่ให้หมุนไปทางไหนหรือว่ามันจะอาจจะอยู่แถวๆนี้อาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่รุ่นนะครับแต่จะมีบอกทุกตัวนะไม่ต้องกลัวแล้วก็ตรงนี้เป็นการขึ้นฟีดนะครับประมาณนี้1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับอันนี้เราขึ้นไปแล้วก็กดถ่ายได้เลยนี่นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่แสงมันน้อยไปเดี๋ยวผมให้ดูในช่องมองมันจะมีสเกลข้างล่างบอกอยู่นะครับเห็นไหมตอนนี้มันอยู่ที่ระหว่าง 2.8 กับ 2.4 นะครับก็กดถ่ายได้เลยถ้ามันอยู่ในโซนสีเหลืองเนี่ยก็คือมันพอเดี๋ยวผมลองเอามือบังหน้าเลนส์นะครับเนี่ยเขาไปอยู่ในโซนสีแดงเห็นไหมเอ่ยเนี่ยอยู่ในโซนสีแดงกดลงไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่บันทึกภาพให้นั่นเองเราก็ต้องไปกดถ่ายใหม่ปุ๊บนี่ถ้ามีแสงสว่างมากพอเนี่ยกดถ่ายใหม่ก็ขึ้นฟิล์มต่อได้ไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ขึ้นฟิล์มแล้วก็เลื่อนตัวการจับเวลานะครับแล้วก็กดถ่ายแบบนี้นะครับนี่ถ้าแสงมันไม่พอนะครับอาจจะกดไม่ลงตั้งแต่แรกหรือว่ากดลงแต่เด้งกลับไม่สุดนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เปิดฝาหลังนะครับอุ๊ยไม่เป็นไรโอเคใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้นะครับก็ขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายนะครับแต่ถ้าเราปิดฝาว่าไปถ่ายอยู่ในที่มืดเนี่ยบางทีมันอาจจะกดไม่ลงใช่ไหมแล้วขึ้นฟิล์มต่อไม่ได้มันวัดแสงมันจะทำงานอยู่ตลอดนะครับมีวิธีแก้ก็คือให้กดตรงตัว F แล้วกดถ่ายมันจะกดถ่ายได้ตลอดนะครับถ้าเรากดตัว F ข้างล่างนะไว้ตอนขึ้นฟิล์มนะโอเคการทำงานครบถ้วนเรียบร้อยขอบคุณมากๆครับ